ปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าดับลิตเติ้ลไททูไนท์วันนี้ข่าวที่ช็อกอารมณ์คนเสื้อเหลืองจนกระเพื่อมกันทั้งประเทศและแกนนำของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยต้องรีบประชุมด่วนในวันพรุ่งนี้ก็คือศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาชัดเจนละศาลฎีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษายกฟ้องคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์พลเอกชวิตยงใจยุทธพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณและพลตำรวจโทสุชาติเหมือนแก้วในคดีสั่งสลายการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเมื่อ7ตุลา51หน้ารัฐสภาจำกันได้ใช่ไหมเหตุการณ์ครั้งนั้นมีคนเจ็บเยอะ471รายมีคนตาย2โอเคเอาละครับ2รายเสียชีวิตนะคะเอาละครับหลังจากศาลฎีกาอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นคุณสมชายพงษ์สวัสดิ์กับคณะก็เคลื่อนออกมาที่หน้าศาลค่ะเฉพาะคุณสมชายพงษ์สวัสดิ์ก็ปักหลักให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสั้นๆใช่แล้วระหว่างนั้นเองเกิดอะไรขึ้นเชิญฮะไปชมคลิปกันเลยนะคะเอาสั้นๆนะครับเพราะว่าเวลาก็สายแล้วนี่ก็วันนี้ก็มาฟังคำพิพากษาตามที่ศาลนัดก็ต้องขอบคุณในคำพิพากษาของศาลที่ฟังแล้วมีความซาบซึ้งใจที่ว่าความยุติธรรมก็ยังมีอยู่นะคือผมมั่นใจว่าสถาบันตุลาการเป็นสถาบันที่เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อยู่ครับก็ไม่มีอะไรครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจนะครับเอาละครับขณะที่ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ค่ะกับพวกทั้ง4คนด้านหน้าศาลฎีกาก็มีเสียงตะโกนด่าคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ว่าไอ้ฆาตกรไอ้ฆาตกรเราจะได้ยินเสียงสลับนะคะเป็นระยะตะโกนเป็นเสียงที่แทรกเข้ามาระหว่างที่คุณสมชายยืนแถลงสั้นๆหน้าศาลฎีกาค่ะเอาละครับก็ว่ากันไปมันสะท้อนอารมณ์นะมีความรู้สึกว่ามันจะจบไม่จบก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะโดยเฉพาะกลุ่มพันธมิตรนะคะเอาละครับมี2ประเด็นที่น่าศึกษาประเด็นที่1ก็คือศึกษาในตัวคำพิพากษาของศาลฎีกาในคดีนี้มีความรู้สึกว่าการพิพากษายกฟ้องสลายพันธมิตรมันเหมือนเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้กับการชุมนุมของภาคประชาชนอะไรอย่างไรแค่ไหนได้หรือไม่ค่ะมีหลายคนก็พูดแบบนี้แล้วก็ตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาด้วยนะคะได้คิดกันประเด็นที่สองน่าสนใจว่าคนเสื้อเหลืองจบไหมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเขาจะจบไหมค่ะเป็นสองประเด็นนะเป็นสองประเด็นเริ่มจากประเด็นแรกก่อนยกฟ้องสลายพันธมิตรสร้างบรรทัดฐานม็อบนี่คือประเด็นที่น่าศึกษาขณะนี้คำพิพากษาของศาลฎีกายังไม่สามารถที่จะค้นออกมาได้ใช่ไหมครับมันมีขั้นตอนมันต้องใช้ระยะเวลาดังนั้นเราจะสแกนคำพิพากษาของศาลฎีกาผ่านข่าวจากศาลฎีกาหลังคำตัดสินของศาลศาลฎีกาก็ได้ทำข่าวเผยแพร่ให้กับสื่อมวลชนนะคะทำข่าวแจกนะฮะมีข่าวแจกประมาณหน้าครึ่งนี่แหละค่ะหนึ่งหน้าครึ่งต่อไปนี้คือประเด็นที่เราสแกนคือประเด็นที่เราไฮไลท์จากข่าวแจกของศาลฎีกาค่ะเอาละครับโฟกัสเข้าไปเลยนะครับเจาะเข้าไปเลยค่ะเจาะเข้าไปเลยนะย่อหน้าไหนคะไปกันที่ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าในเหตุการณ์ช่วงเช้าของวันที่7ตุลาคม2551เริ่มจากตรงนี้เอากันอย่างนี้ในคำพิพากษาของศาลฎีกาแบ่งเป็น2ห้วงเวลาค่ะห้วงเวลาที่1ในข่าวแจกใช้คำว่าในเหตุการณ์ช่วงเช้าของวันที่7ตุลาคม2551ค่ะสาระที่เป็นประเด็นที่เป็นไฮไลท์ของเรื่องที่เป็นการกำหนดบรรทัดฐานของการชุมนุมของประชาชนเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้ครับต่อไปนี้อ่านจากข่าวจากศาลฎีกานะครับไม่ได้ตัดตอนเลยนะครับค่ะในข่าวจากศาลฎีกาเนี่ยที่แจกจ่ายสื่อมวลชนเนี่ยเขียนไว้ดังนี้ครับการที่ผู้ชุมนุมปิดล้อมรัฐสภาโดยปิดล้อมประตูเข้าออกไว้ทุกด้านถือเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่และมิได้เป็นการชุมนุมที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญต้องเท่าความกันสั้นๆนิดหนึ่งวันที่7ตุลา51เป็นวันที่ค
ครม.สมชายวงศ์สวัสดิ์พยายามที่จะเข้าไปแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนเข้าบริหารประเทศไงเป็นขั้นตอนกระบวนการเข้าสู่อำนาจรัฐต้องมีเรื่องของการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจึงจะครบขั้นตอนในการเข้าสู่อำนาจรัฐใช่ค่ะเริ่มบริหารประเทศในฐานะครม.ได้จะเข้าไปแถลงนโยบายได้อย่างไรเนี่ยเมื่อพันธมิตรประชาชนยึดทำเนียบไม่พอส่งคนมายึดรัฐสภาอีกทางเข้านี่เข้าออกไม่ได้เลยนะคะวันที่7ครม.สมชายวงศ์สวัสดิ์พยายามที่จะเข้าไปในรัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายต่อรัฐสภาศาลฎีกาวินิจฉัยว่าความพยายามของครม.สมชายวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดเอาไว้ใช่ค่ะกำหนดไว้ว่าครม.ที่เข้ามาใหม่ต้องเข้าไปแถลงนโยบายที่รัฐสภาเมื่อมีการขัดขวางย่อมต้องถือว่าการที่ผู้ชุมนุมปิดล้อมรัฐสภาโดยปิดล้อมประตูเข้าออกไว้ทุกด้านถือเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่และมิได้เป็นการชุมนุมที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี่คือบรรทัดฐานที่ต้องบันทึกเอาไว้นะขีดเส้นไว้เลยนะคะขีดเส้นไว้นะฮะค่ะเหตุการณ์ที่สองเกิดขึ้นในช่วงบ่ายและค่ำซึ่งในข่าวศาลฎีกาใช้ถ้อยคำดังนี้ครับสำหรับเหตุการณ์ในช่วงบ่ายและช่วงค่ำเอาละครับบอกอย่างไรครับเหตุการณ์นี้โจทก์ร้องขอให้ลงโทษเฉพาะจำเลยที่1ที่3และที่4เนื่องจากข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยที่2ได้ลาออกจากตำแหน่งไปหลังจากเกิดเหตุการณ์ในช่วงเช้าการที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้กลับมาปิดล้อมรัฐสภาเป็นเหตุให้คณะรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐสภาไม่สามารถออกมาจากรัฐสภาได้มีการปลุกระดมผู้ชุมนุมและจะบุกเข้าข้างในรัฐสภาจึงมิใช่เป็นการชุมนุมโดยสงบและเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อเปิดทางช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในรัฐสภาทวนอีกครั้งนะครับศาลฎีกาบอกว่าเหตุการณ์ช่วงเช้าของวันที่7การที่ผู้ชุมนุมปิดล้อมรัฐสภาโดยปิดล้อมประตูเข้าออกไว้ทุกด้านถือเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่และมิได้เป็นการชุมนุมที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญสำหรับเหตุการณ์ในช่วงบ่ายและช่วงค่ำการที่ผู้ชุมนุมได้กลับมาปิดล้อมรัฐสภาเป็นเหตุให้คณะรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐสภาไม่สามารถออกมาจากรัฐสภาได้มีการปลุกระดมผู้ชุมนุมและจะบุกเข้ามาข้างในรัฐสภาจึงไม่ใช่เป็นการชุมนุมโดยสงบและเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อเปิดทางช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในรัฐสภานี่เป็นไฮไลท์ที่2นะคราวนี้พลิกไปที่แผ่นที่2ของข่าวแจกจากศาลฎีกาเป็นไฮไลท์ที่3ที่เป็นภาคขยายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายและช่วงค่ำค่ะในข่าวแจกของศาลฎีกาเขียนไว้ดังนี้ครับในขณะเกิดเหตุจำเลยที่1หมายถึงคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์จำเลยที่3หมายถึงพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณและจำเลยที่4หมายถึงพลตำรวจโทสุชาติเหมือนแก้วซึ่งเป็นผบ.ชน.ในสมัยนั้นไม่อาจคาดเห็นได้ว่าแก๊สน้ำตาจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ชุมนุมได้และข้อที่จริงไม่ได้ความว่าจำเลยที่1 3และที่4มีเจตนาพิเศษเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปทำร้ายผู้ชุมนุมให้ได้รับอันตรายแก่กายและเสียชีวิตชัดเจนไหมชัดเจนเป็น3ไฮไลท์ใช่ค่ะที่นำมาสู่การพิพากษายกฟ้องอะตามนี้แหละค่ะตามนี้เลยนะฮะตามนี้แหละค่ะตามนี้เลยนะฮะจบไป1ประเด็นค่ะคำพิพากษายกฟ้องสลายพันธมิตรสร้างบรรทัดฐานม็อบจบไปแล้วนะฮะค่ะมาสู่ประเด็นที่2จบไหมคดีสลายพันธมิตรโดยเฉพาะกลุ่มพันธมิตรเนี่ยเราจะไปกันที่คุณปานเทพพัวพงพันธ์หนึ่งในแกนนำรุ่น2ใช่ไหมครับรุ่น2ค่ะของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ข่าวว่าแกนนำพันธมิตรเรียกประชุมด่วนในวันพรุ่งนี้เราจะต่อสายไปที่คุณปานเทพพัวพงพันธ์นะคะจะได้สอบทานกันให้ชัดเจนนะคะว่าจะมีการนัดหารือกันเป็นการด่วนนะคะเป้าหมายคืออะไรอย่างไรนะคะจะได้ไปสนทนากับคุณปานเทพครับแต่วันนี้คนที่ออกมาแอคชั่นแล้วก็คือคุณวีระสมความคิดใช่ค่ะคุณวีระสมความคิดก็หนึ่งในระดับนำของภาคประชาชนค่ะได้ออกมาบอกว่าจะรอดูจะวัดใจคณะกรรมการปปช.จะอุทธรณ์ไหมว่าจะอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือไม่นี่แหละถ้าคณะกรรมการปปช.ไม่ทำอะไรค่ะ
ภาคประชาชนก็คงจะต้องทำอะไรใช่เพราะคุณวีระบอกกำลังรวบรวมข้อมูลต่างๆอยู่คำนี้แหละประชาชนจะต้องทำอะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณวีระจะทำอะไรคุณวีระจะทำอะไรระหว่างรอสายคุณปานเทพพัวพงพันธ์เราจะว่าประเด็นอื่นไปก่อนนะครับอยากรู้เหมือนกันที่คุณวีระสมความคิดบอกว่าถ้าปปชไม่ทำอะไรภาคประชาชนก็คงจะต้องทำอะไรนั่นสิครับทำอะไรได้บ้างจะทำอะไรทำได้แค่ไหนอย่างไรเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของศาลฎีกาค่ะเป็นเรื่องที่มีคำพิพากษาออกมาชัดเจนแล้วใช่นี่แหละค่ะไปกันที่คุณปานเทพพัวพงพันธ์นะคะโฆษกกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะสวัสดีค่ะคุณปานเทพค่ะสวัสดีครับคุณปานเทพฮะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับเบื้องแรกต้องสอบทานข้อเท็จจริงสักนิดหนึ่งได้ข่าวว่าแกนนำพันธมิตรเรียกประชุมด่วนในวันพรุ่งนี้เป็นข้อเท็จจริงไหมครับไม่จริงครับไม่จริงนะเป็นวันศุกร์ครับอ๋อเป็นวันศุกร์เพราะเป็นวันศุกร์นะฮะครับมีการนัดประชุมเป็นการแล้วก็จะแถลงข่าวตอน 11:30 น.ครับอ๋อนัด 9:00 น.แถลง 11:30 น.เป็นวันศุกร์นะวันศุกร์ที่4นะคะวันศุกร์ที่4ครับเป็นการประชุมระดับแกนของพันธมิตรในวงกว้างขนาดไหนเฉพาะรุ่น1รุ่น2 1+2หรือแนวร่วมชั้นในที่จะมารวมกันก็คงจะเป็นอดีตแกนนำพันธมิตรและผู้เกี่ยวข้องกับและผู้เกี่ยวข้องครับและผู้เกี่ยวข้องในเบื้องต้นกำหนดไว้คร่าวๆมีสักกี่คนครับที่จะมาระดมเพื่อกำหนดจุดยืนกันนะครับก็ยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าเราเป็นการประสานในเบื้องต้นจากคุณสุริยสัยนะครับก็อยู่ระหว่างการประสานงานแต่ก็จะพยายามเชิญให้ได้มามากที่สุดเพราะว่าเรายุติบทบาทไปหลายปีแล้วนะครับโอ้ใช่ครับบทบาทในการประสานเพื่อเกิดการประชุมกันในวันศุกร์นี้ก็คือคุณสุริยสัยนะฮะครับแล้วก็มีผมนะครับกับคุณสุริยสัยร่วมกันนะครับอ๋อครับกับคุณปานเทพด้วยสถานที่ประชุมเข้าใจว่าเป็นบ้านพระอาทิตย์ไหมฮะใช่ครับเป็นบ้านพระอาทิตย์อ๋อเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิม9โมงเช้าถ้าจะขาดก็พี่สนธินะฮะที่ถ้าจะขาดไปสักคนไม่ได้อยู่แล้วนะฮะที่จะอะไรอย่างไรกันบ้างครับท่าทีที่คิดไว้คร่าวๆนะฮะก็เบื้องต้นคงต้องมากำหนดท่าทีนะครับที่เราจะต้องประกาศต่อสาธารณชนเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่มีความสำคัญแล้วก็มีความละเอียดอ่อนในการความรู้สึกของประชาชนเป็นจำนวนมากเพราะว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาก็ในเรื่องการออกกฎหมายนิรโทษกรรมนี่นะครับมันก็เกี่ยวข้องกับคดีนี้แหละครับมีความสัมพันธ์กันอยู่มากนะครับการที่เราเสียทรัพยากรแล้วก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยตรงซึ่งเราก็เห็นว่าคดีนี้ก็จะเป็นอีกกรณีตัวอย่างนึงที่ทำให้เราเห็นว่าทางทนายพันธมิตรเองนี่นะครับในชั้นในเรื่องของคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปเกี่ยวข้องได้โดยตรงได้เพราะว่าต้องผ่านปปช.และปปช.ก็ไม่สามารถที่จะโน้มน้าวให้อัยการสั่งฟ้องในชุดเดิมนะครับแล้วก็ปปช.ก็ต้องไปตั้งสภาทนายความเป็นทนายความในการฟ้องร้องแต่พอเปลี่ยนปปช.ปปช.ก็ดูเหมือนว่าอยากจะถอนฟ้องคดีเดิมอัยการก็อยากเป็นทนายให้ฝ่ายจำเลยนะครับทั้งคุณสมชายและพวกนี่นะครับแล้วสภาทนายความในฐานะทนายความจะดำเนินการอย่างไรในฐานะผู้ฟ้องทั้งส่วนที่มีความสำคัญนะครับคือปปช.เองเนี่ยมีน้ำหนักไปทางอย่างนั้นนะครับทำให้เรามีความรู้สึกเป็นห่วงในกระบวนการถัดไปก็คือขั้นตอนการอุทธรณ์นะครับซึ่งเราก็อยากจะเรียกร้องในโอกาสนี้เลยนะครับว่าเรื่องแบบนี้มันมีความละเอียดอ่อนนะครับมีความสำคัญกับความรู้สึกของประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างประธานปปช.กับพลเอกพัชรวาทแล้วดำเนินการไม่อุทธรณ์นี่นะครับมันก็จะเป็นการครหาเป็นการสร้างบาดแผลร้าวลึกในใจของประชาชนที่มีความรู้สึกไม่สบายใจนะครับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดกรณีไม่มีการอุทธรณ์เพื่อเป็นการช่วยเหลือพรรคพวกกันนะครับครับครับผมก็จะว่าจุดกำหนดท่าทีจริงๆน่าจะมาจากท่าทีของคณะกรรมการปปช.จะอุทธรณ์ไหมก็สำคัญมากครับอันนี้จะเป็นตัวกำหนดท่าทีสุดท้ายของพันธมิตรจริงๆนะฮะว่าจะอุทธรณ์ไหมเพราะว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยคำพิพากษาเนี่ยยังไม่ได้ออกมาเต็มฉบับนะครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปปช.เกิดไปประชุม2วันนี้วัน2วันนี้โดยที่ไม่ใส่ใจในคำพิพากษาฉบับเต็มเนี่ยผมก็เห็นว่ามันจะเป็นการดำเนินการที่รีบร้อนเกินสมควรจะเหตุนะครับแต่เพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนตระหนักว่าจำเป็นต้องเห็นคำพิพากษาเต็มเนี่ยการจะด่วนใจร้อนแล้วก็รีบสรุปว่า
ไม่ต้องสั่งฟ้องไม่ต้องอุทธรณ์ต่อนี่นะครับก็คงจะต้องถูกสังคมเนี่ยเกิดความเครือบแคลงสงสัยว่าให้ความเป็นธรรมกับประชาชนจริงหรือไม่เพราะว่าท่าทีก่อนหน้านี้ก็มีท่วงทำนองอย่างนี้มานานแล้วนะครับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะต้องดูเป็นต้นไปก็ต้องดูปฏิกิริยาของปปช.ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ที่สำคัญนะครับคือเนื้อหาที่จะไปทำการอุทธรณ์อีกหนึ่งขั้นตอนเนี่ยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าแน่นอนครับก่อนที่จะมีคดีนี้เรามีการพิพากษาในหลายคดีก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นศาลปกครองกลางในคดีการสลายการชุมนุมเองนะครับศาลปกครองกลางก็ตัดสินให้ฝ่ายรัฐแพ้นะครับในของแล้วก็ต้องสั่งพิพากษาให้ลงโทษด้วยการปรับด้วยซ้ำไปและก็อยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วก็พิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะครับแล้วก็ยังไม่นับอีกหลายกระบวนการที่ศาลตัดสินไว้ในหลายกรณีที่ต้องมีการเทียบเคียงกันดังนั้นภาคประชาชนอย่างพันธมิตรเองก็น่าจะดูทั้งคำพิพากษาเต็มเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับปปช.ซึ่งเราก็คาดหวังว่าเราจะหวังโอกาสได้โอกาสเดียวเท่านั้นแหละครับก็คือปปช.ต้องยื่นอุทธรณ์เท่านั้นครับครับคำพิพากษาฉบับเต็มของศาลฎีกาในคดีนี้นั้นนะครับจะเขียนว่าอย่างไรก็แล้วแต่ว่าโดยสัญชาตญาณนะครับจะอย่างไรปปช.ในฐานะผู้ฟ้องคดีต้องอุทธรณ์ต้องอุทธรณ์เพราะผลของคดีในคดีนี้นั้นมันเหมือนเป็นการสร้างบรรทัดฐานของการชุมนุมของประชาชนมันจะมีส่วนไปกำหนดทิศทางของคดีในลักษณะคล้ายๆกันอีกหลายคดีมากไม่ว่าจะเป็นคดียึดปิดทำเนียบปิดสนามบินหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมฮะคงไม่ใช่แค่นั้นแหละครับมันจะมีผลต่อไปในอนาคตกับทุกกรณีที่มีการชุมนุมการชุมนุมเหมือนสร้างบรรทัดฐานจะต้องมีการดังนั้นถ้าเรามีความเครือบแคลงสงสัยหรือยังคิดว่ามันจะต่อสู้อยู่นี่นะครับก็ควรจะทำให้เกิดความสิ้นกระแสสงสัยในหลายประเด็นครับสมมุติว่าถ้าเอาคดีนี้เป็นบรรทัดฐานและถ้าไม่อุทธรณ์กันแล้วก็จบกันอย่างนี้นะครับมันจะเกิดบรรทัดฐานที่อาจคาดได้ว่าเรื่องปิดสนามบินเรื่องยึดทำเนียบเผลอๆท่านธมิตรจะแพ้อีกก็อันนั้นก็คงจะพูดไม่ได้นะครับเขาพูดไปก็จะเป็นการระเบิดหน้าตาโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้ประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์กำหนดท่าทีกันนะครับทีนี้จากคำพิพากษาวันนี้นะครับเอาความเห็นส่วนตัวของคุณปานเทพแล้วกันจะได้สบายใจนะครับคุณปานเทพได้เห็นอะไรจากคำตัดสินในวันนี้บ้างไหมครับอย่างเช่นหนึ่งทีมทนายที่ทำหน้าที่ในการฟ้องคดีให้กับคณะกรรมการปปช.ประเด็นที่นำไปสู่การฟ้องร้องของทีมทนายของปปช.หรืออะไรอย่างไรครับตั้งข้อสังเกตอะไรบ้างไหมครับคือคงไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าทางแกนนำพันธมิตรแล้วก็รวมถึงทนายความของพันธมิตรเองเนี่ยไม่มีโอกาสแม้กระทั่งซักค้านเลยนะครับเพราะว่าเราทุกอย่างฝากไว้ที่สภาทนายความซึ่งก็ไม่ใช่คนที่เป็นคนวงในของพันธมิตรที่จะรู้ว่าการต่อสู้คดีนั้นเราจะต้องงัดหลักฐานและพยานอย่างไรนะครับตามกระบวนการที่พันธมิตรเคยสู้เอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนจุดที่หนึ่งที่เราคิดว่าไม่สบายใจแต่ประการที่สองที่สำคัญมากกว่านะครับก็คือถ้าสภาทนายความทำหน้าที่ในฐานะทนายความของผู้ที่ทำการฟ้องร้องก็คือปปช.และเมื่อปปช.เปลี่ยนผู้บริหารไปนะครับเปลี่ยนคณะกรรมการไปโดยที่ประธานปปช.มีความโน้มเอียงอยากจะถอนคำร้องนี้ออกเนี่ยผมยิ่งไม่สบายใจว่าความร่วมมือระหว่างผู้ที่ฟ้องคือปปช.ที่อาศัยสภาทนายความเนี่ยจะมีความร่วมไม้ร่วมมือและเป็นเอกภาพเพื่อเอาชนะคดีนี้ด้วยความเต็มใจและเต็มที่หรือไม่นะครับถ้าจะพูดไปแล้วก็คือเราสงสัยว่าเป็นการต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรีหรือไม่อ้าวเหรอครับสภาทนายที่รับทำเรื่องนี้ก็เป็นแนวร่วมพันธมิตรทั้งนั้นไม่ใช่เหรอครับคือผมอยากจะบอกนี้นะครับคือเขาไม่ใช่ทนายพันธมิตรนะครับเขาเป็นสภาทนายความครับเข้าใจระยะความสัมพันธ์เนี่ยคงไม่อาจจะบอกได้ว่ามีความรู้ลึกตื้นหนาบางเพียงไรนะครับกับถึงแม้ว่าจะรู้จากการนี้นะครับก็จะต่างจากการรวบรวมพยานหลักฐานในฐานะของทนายพันธมิตรโดยตรงแต่ที่สำคัญยิ่งกว่าอย่างนี้ผมบอกนะครับตราบใดที่สภาทนายความทำงานให้กับปปช.ซึ่งเป็นผู้ฟ้องโดยตรงนี่นะครับแล้วปปช.เนี่ยมีท่วงทำนองที่อ่อนลงคำถามคือทนายความจะดำเนินการอย่างเต็มที่ได้ยังไงครับโอเคถ้าสมมติปปช.ไม่ได้ใช้พยานหลักฐานอย่างที่ควรจะเป็นเพื่อเอาชนะคดีให้ได้นะครับแต่มีท่วงทำนองอยากจะถอนคำร้องซะแล้วนี่นะครับผมคิดว่าทนายความก็คง
จะมีแรงบันดาลใจหรือมีแรงจูงใจในการชนะคดีมากน้อยแค่ไหนนั่นก็เป็นคำถามที่เราสงสัยอยู่นะครับโอเคฟังไปฟังมาผมเข้าใจว่าไม่ได้ตั้งคำถามแค่เฉพาะทีมทนายของฝ่ายโจทก์ฝ่ายปปช.ในคดีนี้เท่านั้นแต่เริ่มมีคำถามไปที่คณะกรรมการปปช.ชุดใหม่ด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มีพลตำรวจเอกโดยเฉพาะประธานวชรพลประสานราชกิจเป็นประธานถูกไหมฮะอันนี้เป็นที่รู้กันว่าเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพลตรีมัทรวาทวงสุวรรณนะครับมันจะไม่ได้ติดต่อไปแล้วนะครับโอเคโอเคแต่ผมทราบมาว่าพยานฝ่ายโจทย์เนี่ยนะครับที่ไปเบิกความในศาลฎีกาก็คือคุณสำราญรอดเพชรซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำการชุมนุมในวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นอยู่ด้วยคำเบิกความของคุณสำราญรอดเพชรไม่ได้ช่วยอะไรเลยหรือครับเท่าที่สอบถามกันคือการขึ้นเบิกความเนี่ยกับการซักค้านในฐานะทนายมันเป็นคนละประเด็นนะครับคนละประเด็นในกรณีการพูดถึงพยานและการซักค้านเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นคนละกรณีแล้วก็เป็นการสืบค้นคนละอย่างกันนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าทางทนายความเนี่ยสืบพยานนะครับที่จริงแล้วเขาก็ต้องควรจะต้องรู้ว่าสืบอย่างไรและงัดหลักฐานอะไรใช่ไหมครับซึ่งจะเป็นข้อจำกัดที่อาจจะไปทำให้ไม่เหมือนกันได้นะครับผมไม่โทษทนายความนะครับเพราะเข้าใจว่าทุกคนก็ทำตามวิชาชีพของตัวเองจริงแต่ว่าความสัมพันธ์และความรู้ลึกเนี่ยคงจะเทียบเท่ากับทนายพันธมิตรอาจจะเป็นไปไม่ได้โอเคเอาละครับรอวันศุกร์นะฮะแต่ว่าวันพรุ่งนี้คณะกรรมการปปช.เขาจะมีการประชุมกันก็คงรอดูท่าทีและไปกันอีกทีก็คือวันศุกร์นะครับขอบคุณมากครับคุณปานเทพครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะคุณปานเทพพัวพงพันธ์นะคะในฐานะโฆษกกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคุณแมวสาวครับทำไมคะตอบผมสักนิดสิครับว่าจบไหมคดีสลายพันธมิตรถ้าฟังสัมภาษณ์เมื่อสักครู่ก็ไม่น่าจะจบง่ายๆดูภาคต่อแล้วกันดังนั้นดูภาคต่อดังนั้นทำไมคะไปพักกันสักครู่ค่ะ